สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่องทวายไลท์โซนในตอนเอเวอร์กรีนเมื่อครอบครัวหนึ่งที่ต้องการจะดัดนิสัยลูกสาวคนโตโดยการย้ายบ้านมาอยู่ในหมู่บ้านอันแสนห่างไกลเพื่อตัดขาดจากทุกอย่างถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้แล้วครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันผมขอไลค์22ไลค์และฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหนังเริ่มขึ้นจากครอบครัวหนึ่งที่มีชื่อว่าวินสโลว์พวกเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่ในชุมชนหรือว่าหมู่บ้านที่มีชื่อว่าเอเวอร์กรีนครับซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยมีลูกสาวอยู่2คนคนพี่มีชื่อว่าเจน่าส่วนน้องสาวมีชื่อว่าจูนทั้ง2มีนิสัยที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากคนพี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเด็กเกเรและเหลวแหลกมากต่างจากคนน้องที่มีนิสัยเรียบร้อยและน่ารักแต่ถึงนิสัยจะต่างกันยังไงทั้งสองก็ยังเป็นพี่น้องที่รักกันมากครับเมื่อมาถึงบ้านหลังใหม่เจน่าก็ได้ทำนิสัยแย่ๆเช่นเคยเธอได้พ่นหมากฝรั่งทิ้งที่พื้นต่อหน้าพ่อของเธอพ่อที่ทนเห็นพฤติกรรมแย่ๆของเจน่าไม่ไหวจึงได้ต่อว่าเธอไปแต่เจน่านั้นก็ไม่ได้สนใจพ่อของเธอสักเท่าไหร่เธอได้สังเกตไปที่พวกเด็กๆที่เดินผ่านมาภายในชุมชนพวกเขานั้นล้วนแต่งกายในเครื่องแบบเดียวกันทั้งหมดก่อนที่จะสังเกตไปเห็นบ้านตรงข้ามที่กำลังปลูกต้นไม้ด้วยท่าทีแปลกๆในระหว่างที่ทุกคนกำลังขนของลงมาจากรถอยู่นั้นเจน่าเนี่ยก็ได้มองไปเห็นเด็กชายคนหนึ่งเข้าครับเขาได้มองมาที่เจน่าด้วยสายตาแปลกๆจากนั้นในระหว่างขนของแม่ก็ได้เอาน้ำมะนาวมาให้เจน่าและจูนดื่มทั้งสองได้ดื่มน้ำมะนาวแก้วนั้นไปหลังจากนั้นไม่นานเจน่าก็เกิดหมดสติดูเหมือนว่าน้ำมะนาวที่แม่ของเธอเพิ่งจะให้ดื่มไปมันจะมียาสลบครับพ่อและแม่ได้วางยาสลบลูกๆของพวกเขาทันทีที่เธอตื่นขึ้นมาเธอก็สังเกตเห็นว่ารอยสักและสีผมที่เธอเคยทำไว้นั้นได้หายไปแล้วเสื้อผ้าทุกตัวของเธอได้กลายเป็นเครื่องแบบเดียวกันกับพวกเด็กที่เธอเห็นไปในตอนแรกพอเธอรู้แบบนั้นเจน่าก็ได้ลงไปโวยวายกับพ่อและแม่ของเธอทันทีแม่ทำแบบนี้กับหนูได้ยังไงก็ดูแกทำตัวสิพ่อของเธอกล่าวพ่อไม่ชอบรอยสักใช่ไหมหนูจะไปสักให้ใหญ่กว่าเดิมและถ้าไม่ชอบทรงผมหนูก็จะไปโกนมันออกจูนได้บอกว่าพวกเขาสั่งให้เธอนั้นถอดต่างหูออกเช่นกันในระหว่างที่เจน่ากำลังโวยวายอยู่นั้นชายคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาครับว่าพ่อแม่รักเธอมากนะเจน่าซึ่งชายคนนั้นมีชื่อว่าคลิฟบรูคครับเขาเป็นประธานชุมชนเอเวอร์กรีนแห่งนี้อารมณ์เหมือนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเจน่าได้ถามชายคนนั้นไปว่างั้นนี่ก็เป็นความคิดของคุณสินะไอประธานชุมชนเนี่ยก็ได้พยายามอธิบายให้เจน่าฟังครับว่าพ่อและแม่ของเธอเนี่ยได้เสียสละทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาอยู่ที่นี่พวกเขาอุตส่าห์พาเธอมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากโลกภายนอกจากยาเสพติดแก๊งอัฐพาลและหนังรุนแรงเจน่าพอเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจครับจากนั้นทั้งเจน่าและจูนก็ต่างกันไม่พอใจพ่อและแม่ของตนทั้งสองได้ออกมาคุยกันนอกบ้านเจน่าได้บอกกับจูนว่าเธอจะหนีไปจากที่นี่พี่จะทิ้งให้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอพี่จะกลับมารับเธอจูนได้บอกกับเจน่าว่าที่พ่อและแม่ต้องย้ายมาที่นี่ก็เพราะว่าพี่นะจากนั้นหนังก็ได้ตัดไปที่หน้าหมู่บ้านครับเจน่าที่กำลังแอบมองไปที่รถยนต์น่าสงสัยคันหนึ่งที่ขับเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าโดนวางยาในน้ำมะนาวเหมือนกันสินะพ่อและแม่ของฉันก็ทำเหมือนกันตอนที่ฉันย้ายเข้ามาเด็กชายคนนั้นคือคนที่มองเจน่าตอนต้นเรื่องนั่นเองครับเขามีชื่อว่าโลแกนซึ่งไอ้โลแกนเนี่ยมันก็เป็นเด็กประเภทเดียวกันกับเจน่าครับเป็นประเภทเด็กที่เกเรเหมือนกันเจน่าก็ได้บ่นให้โลแกนฟังประมาณว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมันติดคุกเลยนะใช่แต่มันคงไม่แย่เท่าอาร์เคเดียหรอกโลแกนได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับอาร์เคเดียครับว่ามันเป็นโรงเรียนทหารและถ้าหากว่าทำตัวไม่ดีพวกเขาจะส่งเธอไปที่นั่นเจน่าได้ถามกับโลแกนต่อว่าอยู่ที่นี่เนี่ยจะหาความสุขได้ยังไงกันโลแกนได้บอกกับเธอว่าวันเสาร์นี้เนี่ยจะมีงานปิกนิกของหมู่บ้านซึ่งทุกคนน่ะจะต้องไปเข้าร่วมและเขาก็ได้แอบซ่อนพวกเหล้าและกัญชาเอาไว้ถ้าหากว่าเจน่าสนใจก็สามารถมาหาเขาได้ที่นี่จากนั้นก็ตัดไปวันเสาร์ครับภายในงานปิกนิกเจน่าได้ไปหาโลแกนตามที่เขานัดเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าโลแกนจะไม่มาครับเจน่าพยายามตามหาโลแกนในงานแต่สุดท้ายก็ไม่เจอจนกระทั่งตกดึกเธอได้มานั่งรอโลแกนที่หน้าบ้านของเธอและในระหว่างนั้น
ธอก็ได้แอบไปได้ยินไอ้ประธานชุมชนที่กำลังคุยกับพ่อและแม่ของโลแกนพวกเขาคุยกันว่าโลแกนน่ะได้หนีไปซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ยังตามหาตัวไม่เจอจากนั้นจู่ๆจูนก็ได้โผล่มาเธอได้มาตามให้เจน่าเนี่ยกลับเข้าบ้านครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีกฎเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านหลัง4 ทุ่มในขณะที่เจน่ากำลังจะกลับเข้าบ้านตามน้องสาวของเธอไปเธอก็ได้ไปเห็นโลแกนครับเขาได้รีบวิ่งกลับมายังบ้านของตนเขาพยายามตะโกนเรียกพ่อและแม่แต่ก็ไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้เขาเลยสักคนเจน่าพยายามเรียกโลแกนซึ่งพอเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ได้บอกให้เจน่าเนี่ยรีบหลบไปซะจากนั้นจู่ๆรถหน้าสงสัยที่เจน่าเห็นตอนต้นเรื่องก็ได้ขับมารับตัวโลแกนครับชาย2 คนลงมาจากรถและได้ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตเข้าที่ตัวของโลแกนทันทีตอนนี้เนี่ยโลแกนนั้นถูกจับตัวไปแล้วครับวันต่อมาประธานชุมชนได้มาที่บ้านเขาอยากมาถามเจน่าเรื่องของโลแกนครับโดยเขาเล่าว่ามีคนเห็นเจน่าและโลแกนเนี่ยอยู่ด้วยกันเมื่อวันก่อนพ่อได้ถามเจน่าว่ารู้เรื่องของที่โลแกนฝังเอาไว้ในป่าหรือเปล่าประธานชุมชนบอกว่าโลแกนนั้นได้ซ่อนมีดล่าสัตว์เอาไว้ในป่าครับเขาได้ทำร้ายยามคนหนึ่งอย่างโหดเหี้ยมเจน่าก็ได้โกหกกับไอ้ประธานไปว่าเธอนั้นได้เตือนโลแกนไปแล้วจากนั้นเขาก็ได้เตือนเธอไปว่าคราวหลังถ้าใครให้เธอดูของผิดกฎหมายอีกแล้วก็หวังว่าเธอจะมาแจ้งให้เราทราบนะซึ่งเจน่าก็ได้รับปากและได้เดินจากไปในระหว่างนั้นเธอก็ได้แอบไปได้ยินประธานชุมชนคุยกับพ่อและแม่ของเธอว่าจะมีการตัดสินโลแกนในคืนนี้ที่โรงเรียนจากนั้นเจน่าก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้จูนฟังเจน่าบอกว่าเธอได้เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนทหารอาร์เคเดียแต่มันดันไม่มีข้อมูลไม่มีโรงเรียนที่ชื่อนั้นด้วยซ้ำเธอได้บอกกับจูนว่าเธอเนี่ยจำเป็นต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่จากนั้นก็ตัดไปที่กลางดึกครับเจน่าได้แอบไปที่โรงเรียนเพื่อไปดูการตัดสินของโลแกนเมื่อเธอไปถึงก็พบกับพวกผู้ใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงพ่อและแม่ของเธอด้วยพวกเขากำลังทำการโหวตอะไรบางอย่างอยู่เมื่อนับคะแนนเสร็จก็ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะโหวตให้โลแกนเนี่ยไปที่อาร์เคเดียครับพ่อและแม่ของโลแกนก็พยายามขอร้องไม่ให้ส่งตัวเข้าไปแต่ไอ้ประธานก็บอกว่าเราจำเป็นต้องทำเพื่อความสุขของชุมชนแห่งนี้จากนั้นโลแกนก็ถูกพาตัวขึ้นรถไปทันทีครับเจน่าได้แอบตามไปและเห็นป้ายบางอย่างที่เขียนเอาไว้ที่ท้ายรถเธอได้รีบวิ่งไปบอกให้โลแกนนั้นออกมาและบอกให้เขาอ่านป้ายที่ท้ายรถนั่นซึ่งแน่นอนครับโลแกนมันอยู่ในรถเขาไม่สามารถอ่านป้ายนั้นได้จากนั้นโลแกนก็ได้บอกให้เจน่ารีบหนีไปแต่เหมือนจะไม่ทันแล้วครับมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้เห็นเธอเข้าและได้วิทยุไปบอกกับคนอื่นๆเจน่าได้รีบวิ่งกลับมายังบ้านทันทีเธอได้ขอให้น้องสาวของเธอช่วยโดยการโกหกทุกคนไปว่าเจน่าน่ะได้หนีไปที่ลำธารแล้วซึ่งความจริงเจน่าจะไปรอจูนอยู่ที่สวนแล้วพอพวกเขาเผลอก็ให้จูนนั้นรีบออกมาหาเธอทันทีและเรา2 คนจะได้หนีไปด้วยกันโอเคไหมจูนก็ได้สัญญาครับตัดมายังเจน่าที่กำลังรอน้องสาวของเธออยู่ที่สวนจูนได้มาตามนัดครับแต่ว่าเธอนั้นไม่ได้มาเพียงคนเดียวจูนทำไมเธอทำแบบนี้พอพี่กำลังทำทุกอย่างพังนะสิจูนกล่าวก่อนที่จะมีคนจับตัวเจน่าไปขึ้นรถเธอได้พยายามขอให้พ่อและแม่ของเธอช่วยแต่ก็ไม่ได้ผลพวกเขารีบพาจูนกลับบ้านทันทีก่อนที่หนังจะฉายให้เราได้เห็นที่ท้ายรถครับว่าแท้จริงแล้วไอ้อาร์เคเดียเนี่ยมันก็คือบริษัทผลิตปุ๋ยธรรมชาติด้วยการรีไซเคิลจากสิ่งปฏิกูลนั่นเองครับหลายวันต่อมาครอบครัวของเจน่าได้ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งดูเหมือนไอ้ปุ๋ยที่ใช้ปลูกต้นไม้ต้นนั้นน่ะมันจะทำมาจากเจน่าครับจากนั้นไอ้ประธานชุมชนก็ได้เข้ามาพูดกับจูนว่าให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นเครื่องเตือนใจนะว่าในตัวของเราทุกคนน่ะมันก็ยังมีสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์อยู่เหมือนในหนังเนี่ยมันจะเปรียบเทียบเด็กที่ไม่ทำตามกฎหรือพวกเด็กเกเรเลวแหลกต่างๆให้เป็นเหมือนขยะสังคมครับซึ่งอย่างน้อยขยะสังคมพวกนั้นสำหรับพวกเขาแล้วมันก็ยังมีประโยชน์อยู่คือการได้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นั่นเองครับและหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สำหรับใครที่งงผมจะสรุปให้นะครับก็คือครอบครัวของเจน่าเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปลอดภัยจากโลกภายนอกซึ่งหมู่บ้านนี้มันก็จะไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งมอมเมาคนในสังคมต่างๆอะไรเลยครับและถ้าหากว่าใครเนี่ยทำผิดกฎก็จะถูกนำตัวไปให้คนในชุมชนเนี่ยตัดสินโดยการโหวตหากเสียงส่วนใหญ่โหวตลงโทษคนคนนั้นก็จะถูกนำตัวไปทำปุ๋ยทันทีส่วนตอนสุดท้ายที่จูนหักหลังเจน่า
ก็เพราะว่าจูนนั้นรักพ่อและแม่ของเธอครับเธอรู้ว่าพ่อและแม่ของเธอเนี่ยยอมแลกทุกอย่างกว่าจะมาอยู่ที่นี่ได้แล้วเจน่าเนี่ยก็กำลังจะทำทุกอย่างพังโดยการหนีไปเธอจึงตัดสินใจที่จะหักหลังเจน่าครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่งงกันแล้วก็เช่นเคยครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ